สวัสดีครับวันนี้หนุ่มธนาพามาดูบรรยากาศภายในสวนนกไชน่านะครับจอดรถแล้วมาเข้าไปชมสวนนกกันนะครับก็บรรยากาศวันนี้คนก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้จะมีตัวขัดกองครับก็มาก่อนที่จะเข้าชมสวนนกไชน่าตรงนี้นะครับมาดูบรรยากาศโดยรวมของสวนนกไชน่ากันนะครับเป็นบริเวณที่กว้างขวางมากครับวันนี้มาเยี่ยมชมบรรยากาศรอบนอกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยเวลาอันชันชิดนะครับเนาะขณะก็พามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับก็จะพามากันในคลิปต่อไปดูส่วนรายละเอียดต่างๆครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศโดยรอบของสวนนกไชน่าตรงนี้นะครับสวนนกตัวนี้ก็จัดนกเป็นสัดส่วนครับสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับนี่นะครับเรามาชมบรรยากาศด้านนอกกันครับใครอยากชมอะไรเราก็จะมีลูกศรบอกครับในส่วนจะไปดูนกต่างๆดูพวกเสือสิงห์สัตว์อะไรพวกนั้นนะครับเราก็ไปได้นะครับมีสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับเขาจะเป็นส่วนทางเดินผ่านอันนี้จะเป็นสวนหย่อมครับเนาะสวนหย่อมที่จัดให้เรามาถ่ายรูปกันนะครับมีสวนหย่อมสวยงามครับใครอยากเก็บภาพสวยงามๆก็สามารถเข้ามาเก็บภาพตรงสวนหย่อมตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศโดยรวมดีนะครับตรงสวนหย่อมตรงนี้นะครับผมเอาไปกันต่อครับไปกันต่อหลังจากเราผ่านสวนหย่อมไปแล้วนะครับก็เข้าไปเดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยนะครับไปดูความบรรยากาศต่างๆภายในนี้ครับเอาละครับต่อมาเป็นสวนนกตรงนี้กันนะครับครับตามพนาชาแนลมานะครับเอามาเจอสระน้ำครับสระน้ำครับนกยังไม่เจอเลยครับวันนี้แบบเงียบๆนอนนะครับ ครับมาดูกันต่อครับสระน้ำขนาดใหญ่นะครับก็ถ้าคนเยอะๆก็จะมีเรือให้ปั่นทีมกันนะครับตรงนี้นะครับเนาะแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะคนก็จะเงียบเหงานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมสระน้ำขนาดใหญ่ครับครับครับด้านหลังชาติก็เป็นภูเขาครับเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับบรรยากาศโดยรวมทั่วไปก็ดูร่มรื่นดีนะครับร่มรื่นดีนะครับวันมาก่อนครับเอ้าจ๊ะเอ๋แล้วครับจ๊ะเอ๋แล้วครับอีน่ากลัวครับเอาอีน่ากลัวตัวหน้าครับเจออีน่ากลัวสีส้มมีตัวครับผมเดินเพี้ยนๆอยู่ตรงใจเลยครับมาออกมาหากินเองกลางป่าแต่คิดว่าแมงตัวเงินตะทองครับตัวน้องวานนุชละแต่ดูไปเป็นสีส้มไม่ใช่ครับอันนี้ที่น่ากลัวอีกว่าหน้านะครับมาชมน่ากลัวอีกว่าหน้ากันนะครับโบยังใหญ่ครับยังใหญ่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับส่วนนกครับส่วนนกรู้มาไล่หากินนกหมดหรือเปล่าโลนี้ไม่ค่อยเจอนกเลยที่น่ากลัวมากินนกเอาหมดหรือเปล่าไปนู้นนะครับหาตามมาดูกันต่อนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับโดยรอบครับสระน้ำเนาะประเภทนี้ก็จะอยู่ใกล้น้ำนะครับเนาะประเภทเป็นตัวทองนะครับเนาะมีตัวหน้านะครับ